ไก่เหลืองหางขาวตำนานไก่พระนเรศน่าจะเคยได้ยินคุ้นหูหรือผ่านสายตากับสัตว์เลี้ยงคู่กายอีกหนึ่งชนิดของพระองค์นั้นก็คือไก่ชนไก่เหลืองหางขาวไก่เหลืองหางขาวมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดพิษณุโลกถูกยกให้เป็นของดีของจังหวัดและเป็นสมบัติของชาติไทยที่หากใครได้ยินชื่อไก่สายพันธุ์นี้การันตีได้เลยว่าเป็นไก่สายพันธุ์ดีจนได้รับความนิยมนำไปหาเลี้ยงทั่วประเทศไก่เหลืองหางขาวตามประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดีประเทศพม่าทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลกเพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาเป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้จึงชนชนะจนได้รับสมญานามว่าเหลืองหางขาวไก่เจ้าเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวยังเป็นไก่พื้นเมืองไทยที่มีมาแต่โบราณมีถิ่นกำเนิดแถบภาคเหนือของไทยบริเวณบ้านหัวแทตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนับได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งกำเนิดไก่พันเหลืองหางขาวพันดีสายเลือดแท้จนเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปในปัจจุบันโดยในกลุ่มคนเล่นไก่ยกให้ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่มีสกุลและชั้นเชิงด้านฝีมือมั่นใจได้ว่าไปแข่งกับใครจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนลักษณะของไก่เหลืองหางขาวเพศผู้ที่จะเป็นพ่อพันธุ์ไว้ด้วยว่า 1. ลักษณะพระเจ้า5พระองค์คือมีหย่อมกระมีสีขาวแซม5แห่งที่หัวบริเวณท้ายเสนียดหัวปีกทั้งสองข้างและข้อขาทั้งสองข้างโบราณถือว่ามีเทพรักษาถึง5พระองค์จึงถือเป็นไก่สกุลสูงหรือพระยาไก่ 2. สร้อยคอสร้อยหลังสร้อยปีกมีสีเหลืองทองอารามเรียกว่าเหลืองประพัดสอน 3. มีสร้อยใต้ปีกข้างลำตัวเรียกสร้อยสังวาลสีเดียวกับสร้อยคอและสร้อยหลัง 4. มีขนใต้โคนหางคลิบเหลืองเหนือทวารหนักประสานกันแหลมขึ้นไปที่โคนหางคล้ายดอกบัวเรียกบัวคว่ำบัวหงาย 5.ก้านขนสร้อยและหางกะลอวอยอมีสีขาวปลอด 6. ขนหูมี3สีได้แก่สีเหลืองสีขาวและสีดำ 7. ฝาปิดจมูกมีสีขาว 8. เกล็ดสำคัญซึ่งเป็นเกล็ดที่คาดเช่นเสือซ่อนเล็บเหน็บในชัยบาดาลผลาญศัตรูเป็นต้นส่วนไก่เหลืองหางขาวเพศเมียหรือแม่พันธุ์มีลักษณะทั่วไปตามสายพันธุ์เหลืองหางขาวใกล้เคียงกับเพศผู้หรือพ่อพันธุ์คือขนพื้นตัวมีสีดำตลอดมีจุดหย่อมกระขาว5จุดลักษณะพระเจ้า5พระองค์ที่หัวปีกทั้ง2ข้อขาทั้ง2ปากตาแข้งและเล็บสีขาวอมเหลืองแบบงาช้างปากมีร่องน้ำทั้ง2ข้างปีกในดำปีกนอกและปีกชายแซมขาวบางตัวจะปรากฏสร้อยคอสีเหลืองสดใสหรือมีเดือยเช่นเพศผู้ด้วยความพิเศษและคุณค่าของไก่เหลืองหางขาวที่ผูกพันกับคนไทยและชาวพิษณุโลกมาอย่างยาวนานจึงเกิดแนวทางการอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวให้คงพันธุ์แท้ไว้โดยสำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานพันธุ์เมื่อปี2542โดยต้องมีมาตรฐานตามนี้ไก่เหลืองหางขาวพันธุ์แท้ต้องมีลักษณะเด่นดังนี้ 1. อกชันยืนยืดอกหรือเชิดอกด้านท้ายของตัวลาดลงต่ำแสดงถึงความเป็นไก่นักสู้ 2. หอวันนอชิดทุ่งหางอยู่ชิดหรือติดกับบั้นท้ายตรงบริเวณเชิงกรานช่องว่างระหว่างบั้นท้ายกับเชิงกรานแคบแสดงถึงความอึดและอดทน 3.งอนบิดงอนไม่ตรงบิดเอียงไปด้านข้างเล็กน้อยแต่ไม่พับเอียงมากเกินไป 4. ปากกล่องบริเวณจะงอยปากต้องเป็นร่องลึกทั้งสองข้างออกจากรูจมูกแสดงถึงความเข้มแข็งไม่หลุดหักง่าย 5. พัด7พบบริเวณขนเรียกว่าขนพัดมีข้างละ7เส้น 6. ปีก11ขนปีกท่อนนอกมีข้างละ11เส้นช่วยในการบินได้ดี 7.เกล็ด22เกล็ดที่นิ้วกลางนับรวมกันได้22เกล็ดจัดเป็นไก่มีสกุลตีเจ็บตีหนักและรุนแรงมาก 8.
สีสร้อยเหลืองทั้งสร้อยคอสร้อยปีกและสร้อยหลังลักษณะสร้อยประบ่าระยะประก้นหางยาวเหมือนฟ้อนข้าวกะลอวอยอหางสีขาวยาวโค้งไปด้านหลังปลายห้อยตกลงมาสวยงามหน้าแหลมยาวสร้อยหน้านกยูงอ้างอิงสำนักงานปศุสัตว์พิษณุโลก